ซินหล่อเฮาส์ซึ่งชอบมากเลยมาดูกันว่ามันแบบเป็นฮิปโฮเทลเข้ามาก็ตอนนี้เขาก็มีเดคอเรทซึ่งแบบคิวอ่ะมีเดคอเรทคริสต์มาสคือจะตกแต่งสไตล์แบบวินเทจนิดนึงได้ดูแบบคิวข้างในเป็นคาเฟ่แต่ว่าคือตอนนี้6โมงปิดแล้วก็เลยเข้าไปดูไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้นั่งกินน้ำดีอ่ะร้านกาแฟชื่อ The Circle Coffee Boutique ซึ่งแบบข้างในก็คิวมากแต่มืดไปแล้วมันก็แบบตกแต่งดีเวอร์อ่ะมีมอสงมอสไซเป็นฟรอสก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเป็นโรงแรมชั้น2ขึ้นบันไดไปก็สวยอ่ะก็จะตกแต่งแบบเขาจะมีรูปต่างๆระหว่างทางเดินขึ้นบันไดปุ๊บเดี๋ยวมาดูชื่อน่ารักอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนล็อบบี้สวัสดีค่ะแล้วเป็นล็อบบี้โรงแรมคิวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นรีเซปชั่นโซนี้นี่ค่ะตกแต่งน่ารักดีไปสองข้างในเป็นห้องพักแล้วใช่ไหมคะขอดูนิดนึงได้ไหมคะอันนี้ข้างในก็จะเป็นในโซนห้องพักแล้วแหละแล้วก็อ๋อตรงนี้ก็ทำเป็นเหมือนมองมาเมื่อกี้ก็เป็นร้านกาแฟดูข้างล่างอันนี้ทำท่าแบบโยคะเหมือนลองแล้วก็จะประมาณนี้ได้ฟิลมากเลยอะอันนี้สมัยก่อนคือมีกระเป๋าแบบนี้นะเนี่ยกระเป๋าเดินทางโอเคนี่เป็นเสียงโอเคก็เดี๋ยวเดินลงค่ะน่ารักอะบ๊ายบาย